ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของตัวเครื่องไอโฟนนะครับตัวนี้ iOS 15นะครับให้เราเข้าที่ส่วนของการตั้งค่านะครับนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับก็เจอในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็มีในส่วนของสุขภาพแบตเตอรี่นะครับแต่เข้าไปดูนะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ยังไม่ถึง1เดือนนะครับความจุสูงสุดก็ยังอยู่ที่ 100% นะครับก็จะลดไปตามสภาพการใช้งานและลักษณะของการชาร์จการใช้งานของแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับสำหรับในส่วนของการชาร์จนะครับเราสามารถที่จะชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ได้นะครับโดยการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เปิดไว้นะครับก็จะช่วยในส่วนของการรักษานะครับนะครับระบบก็จะชาร์จเมื่อยังมีแบตเตอรี่เกินไป 10% จนถึงเวลาที่ต้องการใช้เครื่องนะครับนี่ครับก็อ่านรายละเอียดได้นะครับในส่วนนี้ส่วนของการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับนะครับเมื่อหยุดการชาร์จที่ 80% ก็จะช่วยยืดอายุนะครับก็ลองดูครับ